พอไปถามอนุทินชาญวีรกุลอนุทินชาญวีรกุลยืนยันว่าปฏิเสธนะไม่มียังไม่มีการดีลลับนะเกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ผู้ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะผมเรียนหุ้นส่วนทุกท่านเลยนะใจเย็นๆนะการเมืองมันมีเวลาของมันทุกอย่างมันมีเหตุทุกอย่างมันมีผลนะครับเราผู้ชมใจเย็นๆยืนยันฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องของดีลับนะฮะที่มีการพูดถึงนักวิเคราะห์มีการพูดถึงจำนวนมากซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะและก็มีการพูดถึงการพระราชทานอภัยโทษให้กับทักษิณชินวัตรหลังจากที่มีการเหยียบแผ่นดินในทันทีสวัสดีครับพี่น้องชาวปทุมครับก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่น้องชาวปทุมที่มารวมตัววันนี้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งสอนลักษณ์ซึ่งเป็นคนเชิญชวนพี่น้องชาวปทุมมาอวยพรวันเกิดผมก็ปีนี้ยุ่งหน่อยครับเพราะว่าวันที่10สิงหานี้ก็จะกลับประเทศไทยแล้วก็เลยยุ่งนิดหน่อยก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรก็ค่อนข้างจะตึงเครียดก็ยังกรุณามาจัดงานวันเกิดให้ผมนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนนะครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยววันที่10เราไปเจอกันนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขทุกคนขอบคุณสอนรักมากนะครับขอบคุณครับว่าเรื่องดีลหรือข้อตกลงต่างๆเนี่ยนะครับคงจะจบแล้วนะครับในแง่ถึงมันถือว่าสัญญาณเนี่ยมันกระเพื่อมไปยังถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นปริศนาว่าเพื่อไทยณขณะนั้นกำหนดว่าตัวเองเนี่ยจะทำงานจัดรัฐบาลร่วมกับใครนะครับเป็นขั้วเดิมหรือพลิกขั้วเป็นขั้วใหม่นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีแนวโน้มว่าเพื่อไทยเนี่ยก็คงเป็นแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะงั้นการเป่าประกาศล่วงหน้าและค่อนข้างยืนยันคอนเฟิร์มถึง15วันเนี่ยนะครับมันก็จะให้ระบุว่าการเมืองไทยโดยเฉพาะการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันน่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วทำไมต้องไปคุยกับทักษิณก็เพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างสองข้างนี้อยู่ตรงกลางครับตรงกลางนี้ตรงนี้คือเพื่อไทย141กับก้าวไกล151เพื่อไทยกลายเป็นตัวแปรอยู่ตรงกลางที่จะเอียงไปทางไหนได้เพราะทางฝั่งก้าวไกลนั้นไปไม่ได้อยู่แล้วด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งผมไม่จำเป็นต้องพูดถึงเมื่อมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถข้ามขั้วได้ฝั่งเดียวที่จะข้ามไปฝั่งนี้ได้เพื่อไทยหรือที่เดินเรียกว่าแดงถามว่าไปผสมกับเหลืองได้ไหมได้แล้วเพื่ออะไรเพื่อไปล้มส้มใช่ไหมก็พูดง่ายๆว่าแดงผสมกับเหลืองเพื่อไปล้มส้มแดงกับส้มผสมแล้วล้มเหลืองไม่ลงส้มผสมกับเหลืองมันไม่ได้เห็นไหมเห็นตัวตนใช่ไหมเขาอยู่ตรงนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็อยู่ตรงนี้ก็มันก็ไม่มีใครยอมข้ามไปข้ามมาดังนั้นถ้าผมพูดไปก็อย่าใครมาตำหนิผมอย่าใครมาหาเรื่องผมว่าก็เหมือนที่สีทาพูดเหมือนจตุพรพูด
เพราะสิ่งที่ผมทั้งหลายพูดเนี่ยล้วนเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองผมไม่ได้เอาประโยชน์ส่วนตัวมาพูดผมไม่ใช่พูดแล้วว่าไปเข้าบอลไปเข้าข้างนู้นไปบอลไปเข้าข้างนี้แต่สิ่งที่คุณทำต่างหากล่ะคุณปล้นทรัพย์สินประชาชนมาหนึ่งนั่นคือทำไมผมบอกว่าหนึ่งแลก26ล้านเสียงล่ะครับมันคุ้มค่าไหมอันนี้คุณต้องไปถามดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมสิ่งที่ผมพูดต่อไปก็จะกลายเป็นการโหวตครั้งนี้ผมมีความเชื่อว่าเป็นครั้งลวงเป็นการโหวตทดลองทดลองอะไรครับทดลองให้เพื่อไทยก้าวไกลไปไม่ไหวจริงๆโดยการมีตัวหลอกขึ้นมาและทำการโหวตโดยมีก้าวไกลโหวตไม่ผ่านและทำไมจะต้องมีซุปเปอร์ดีลก็ซุปเปอร์ดีลก็คือท่านทักษิณกลับมาเมื่อกลับมาแล้วก็ถ้าไม่ผมพูดลึกอีกหน่อยนะถ้าไม่ปล่อยมาผมก็จะไม่ทำดีลนี้คุณอาจจะดูว่าจะเป็นตัวประกันแต่ผมดูว่าเป็นคนคุมเกมการกลับมากลับได้เวลาเป็นร้อยเป็นพันเวลาไหนคุณไม่กลับมากลับเวลาไคลแม็กซ์แต่เอาละเราไม่ว่าเพราะว่าผมไม่ได้ตำหนิผมกำลังพูดความเชื่อและความเชื่อของผมนั้นก็ถูกต้องมาโดยตลอดแม้ว่าผมจะโดนด่าจากใครบางคนแต่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเพราะผมอยากให้ประชาชนฉลาดสิ่งที่มีมาแต่ต้นผมก็เตือนแล้วว่าประธานสภาก็แพ้นายกก็แพ้รัฐบาลก็ไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านก็จะไม่ได้เป็นและกระบวนการทั้งหมดมันจะทิ่มไปสู่ที่การยุบพรรคเอาละเมื่อผมพูดว่าทำไมต้องมีดีลนี้ทำไมจึงต้องมีคนกลับมาเวลานี้ถ้าไม่ปล่อยดีลนี้ก็ไม่เกิดและถ้าไม่ปล่อยไม่เกิดดีลนี้ดีลอะไรก็ดีลผสมไงแล้วจะผสมยังไงอ่ะคุณลองผสมดูนะและถามว่าจะแยกข้าวต้มมัดนี้ยังไงผมก็มีทางที่เขาบอกมาอีกเหมือนกันอ่ะคุณลองดูว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมสูตรสีผสมนะครับอ่ะถ้าคุณเอาก้าวไกลออกไปเท่านั้นเองนะครับเอาเพื่อไทยไปบวกภูมิใจไทยไปบวกพลังประชารัฐยกให้รวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ฟังดีๆนะครับดีลนี้จะเกิดได้ทักษิณต้องกลับก่อนทำไมกลับก่อนใช่ไหมทำไมถึงจะต้องเกิดทำไมถึงต้องกลับก่อนก็ถ้าไม่ค่ะดีลนี้จะเกิดได้ทำไมคุณทักษิณมาเกี่ยวอะไรอ่ะคุณทักษิณต้องเกี่ยวเพราะว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำผู้จิตวิญญาณและคุณได้เห็นหลักฐานแล้วว่าทุกคนจะต้องไปหาคุณทักษิณถึงที่ฮ่องกงทำไมล่ะแล้วคุณทักษิณสามารถจัดการที่จะดีลทุกอย่างได้คือการดีลเนี่ยหมายความว่าผมเรียกคุณมาเจรจาคุณตกลงไหมคุณไม่ตกลงก็ได้เช่นเขาเรียกคุณธนาธรก้าวไกลมาคุยบอกว่าคุณยอมที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วโหวตให้พรรคเพื่อไทยไหมนี่ก็คือหัวข้อในการเจรจาแปลว่ามีคนไปที่ฮ่องกงเยอะเลยเหรอคะก็คุณดูรูปเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมปิดหน้าไว้ดูไม่รู้เป็นใครเป็นนักการเมืองไหมคะก็คุณดูแล้วเห็นนั่นนี่เมื่อกี้มีนักการเมืองด้วยไงดูไม่ออกคุณไม่คุณไม่ได้มายืนต้องนั่งนี้นี่คนนี้ก็พวกคุณเหนือเห็นไงเอ่ยชื่อได้ไหมผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยนักการเมืองก็ทุกคนเนี่ยคุณจะเอาใครอ่ะคุณเอ่ยดิคุณเอ่ยดิแล้วเดี๋ยวผมบอกว่า
เออใช่ไม่ใช่เออเอาอย่าขัดจังหวะค่ะโอเคอ่ะสูตรนี้เป็นไปได้ไหมและสูตรนี้เนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงสูตรนี้เกิดขึ้นมาได้เท่าไหร่ครับมีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมีรวมไทยเป็นฝ่ายค้านมีประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็แสดงว่ามีพลังประชารัฐไปร่วม279มีการข้ามขั้วพรรคก้าวไกลเลือกไม่เลือกให้อยู่แล้วเพราะมีลุงใช่ไหมแต่สวเลือกไหมอ้าวสวก็เริ่มเลือกละนะเพราะว่าไม่มีก้าวไกลโอเคนะทักษิณบุ้งอิงนะครับยืนยันว่าวันที่10สิงหาคมจะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะครับโดยทักษิณจะเดินทางมาแล้วก็มีรายงานว่าแกนนำพรรคการเมืองหลายพรรคการเมืองฮะเดินทางไปพบทักษิณเพื่ออวยพรวันเกิดนะครับและเชื่อว่าทักษิณจะกลับมาอย่างเท่ๆวิษณุเครืองามนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทักษิณสามารถกลับมาได้ฮะมีห้องพิเศษสำหรับการต้อนรับบุคคลที่ล้มป่วยอายุเกิน70ปีและที่สำคัญสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้นะครับนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆมานาบอกว่าตอนนี้สามารถตั้งรัฐบาลได้แน่นอนดีลับจบแล้วนะมีอาจารย์บางคนซึ่งเป็นนักวิเคราะห์อ้างตำรานะบอกว่าดีลับจบเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็สามารถตั้งรัฐบาลได้เรียบร้อยเศรษฐาจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะทางจตุพรก็วิเคราะห์ว่าแบบนี้บิ๊กป้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทำให้คนก็สับสนจำนวนมากมีคนโทรศัพท์มาถามผมเยอะเลยตกลงมันเป็นยังไงความจริงมันเป็นยังไงดีลับมีจริงหรือไม่ผมเรียนย้ำหุ้นส่วนนะฮะถ้าทักษิณกลับมาก็เป็นไปตามกระบวนการไปถามพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีกระบวนการเจ้าที่ก็ดูแลอยู่แล้วมาถึงปุ๊บถึงสนามบินนะก็ต้องนำตัวสู่ศาลอาญาซึ่งมีคดีที่ทักษิณต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยนะมีทั้งหมดอยู่3คดีนะที่ต้องรับผิดชอบนะและคดีก็เป็นที่สิ้นสุดไปเรียบร้อยแล้วทั้ง3คดีนั่นหมายความว่าทักษิณก็หนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องติดคุกก่อนจากนั้นศาลก็จะออกหมายขังพอศาลออกหมายขังเรียบร้อยนะฮะก็จะทำการส่งตัวไปยังเรือนจำเรือนจำก็จะดูว่าเป็นผู้ป่วยกักโรคก็จะไว้ผู้ป่วยกักโรคส่วนอายุเกิน70ปีนะตามหลักของกฎหมายก็ติดคุก2ใน3ก็สามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้นะครับส่วนที่ลิ้วล้อทักษิณมั่นอกมั่นใจมากว่าทักษิณได้ทำดีลับจบเรียบร้อยแล้วนะเจ้านายกลับมาเนี่ยเหยียบแผ่นดินเมื่อไหร่นะก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษตอนนี้เซ็นพระราชทานอภัยโทษขอพระราชทานอภัยโทษไปเรียบร้อยแล้วนะมั่นใจนะว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษแน่นอนนะฮะโดยจะใช้สิทธิพิเศษอ้างว่ารู้จักกันดีนะมีบุญคุณต่อกันนะนั่นก็เป็นคำพูดที่คนใกล้ชิดของฝั่งทักษิณได้พูดกันไปต่างๆนานาทักษิณถึงขั้นบอกว่าคนขับรถที่เสียชีวิตให้เก็บศพไว้เขาจะมาเป็นประธานนะในงานศพเองแล้วก็วันที่10สิงหาคมเนี่ยทักษิณจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยอุ๊งอิงก็ยืนยันสัญญาว่ากลับมาแน่นอนผมเรียนหุ้นส่วนเรียนหุ้นส่วนเป็น2แนวทางนะถ้ากลับมานะฮะจริงเนี่ยถามว่าอยากให้กลับไหมผมอยากให้กลับนะอยากให้กลับไปไว้เลยนะถ้ากลับมาจริงกระบวนการก็ต้องเป็นไปกระบวนการทางกฎหมายต้องเข้าคุกก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ตามกฎหมายก็ต้อง2ใน3นะฮะส่วนจะอ้างสิทธิพิเศษใดๆนะก็เป็นข้ออ้างนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าให้เฉพาะทักษิณคนเดียว สิ่งที่ตามมานะฮะประชาชน64ล้านคนอย่างน้อยค่อนประเทศ
ขาคงไม่ยอมแน่แน่ย่อมจะเกิดความโกลาหลและเกิดความวุ่นวายนะครับส่วนเรื่องของการจัดตั้งพรรคการเมืองตอนนี้จบหรือยังวันมูฮัมหมัดนอมาทาประกาศว่าวันที่4สิงหาจะมีการโหวตแสดงว่าดีลลับต้องจบแน่เลยนะเศรษฐาต้องเป็นนายกรัฐมนตรีพอไปถามอนุทินชาญวีรกุลอนุทินชาญวีรกุลยืนยันว่าปฏิเสธไม่มียังไม่มีการดีลลับนะเกิดขึ้นจนถึงขณะนี้ผู้ที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะผมเรียนหุ้นส่วนทุกท่านเลยนะใจเย็นๆนะการเมืองมันมีเวลาของมันทุกอย่างมันมีเหตุทุกอย่างมันมีผลนะครับเราผู้ชมใจเย็นๆยืนยันฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถ้ามีใครถามว่าเธอคือชนชาติใดหากคำตอบเธอคือไทยแล้วหมายถึงชาติเดียวกันคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูกพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทยด้วยกันมีหลักให้เรายึดมั่นและนั่นก็คือแก่นแท้จิตไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอถอยได้แต่อย่ายอมแพ้ให้แก่อายุที่ทำลูกหลานเอ่ยสามสีบนพื้นไตรรงนั่นคือความหมายตรงๆยังคงเป็นเสาหลักทั้งให้ไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาครอบงำเสรีภาพในความเหลื่อมล้ำย่อมขอกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูคอรับชันจงจำไว้เถิดผู้การนั่นคือมารแผ่นดินไทยศรัทธาความดีรักษามาคีกันไว้ก้าวให้ทันโลกยุคใหม่เปิดใจรักการเปลี่ยนแปลงลูกหลานเอ่ยสามสีบนพื้นไตรรงค์นั่นคือความหมายตรงๆยังคงเป็นเสาหลักทั้งไทยเป็นไทยอย่าให้ใครมาครอบงำเสรีภาพให้ความเหลื่อมล้ำย่อมก่อกำเนิดจากใจจากใจที่กล้าเป็นศัตรูคอรับฉันจงจำให้เถิดทุก